วันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไหมนะครับแต่สำหรับตัวผมเองอ่ะมันเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในการทำลูปการปั๊มเพชรนิรันดร นะครับก็คือไอ้เจ้าโดยปกติแล้วอ่ะการช่องทางการหาเพชรต่างๆมันจะมีหลายช่องทางตั้งแต่ตีอารีนาพวกบอสคิวประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็พวกสืบผู้พิทักษ์อะไรเหล่านี้แล้วก็พวกกิจกรรมแจกจากส่วนต่างๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่แบบใช้ในการปั๊มเพชรแล้วก็ตัวพิมพ์ตัดจำนวนมากอย่างที่เพิ่งผ่านไปก็จะเป็นกระดาษซากุระซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ผมจะทุ่มเวลาเกือบทั้งหมดนะครับในการสร้างเพชรขึ้นมาแต่ว่าในช่วงตู้หลังๆน่ะที่มันมีเรื่องของดาวลุ้งแล้วก็ตัวความจำเป็นทั้งการตีบอสคิวแล้วก็พวกอารีนาต่างๆหลายๆตัวก็จะเป็นต้องใช้เพชรในการสุ่มนะครับแต่ที่นี้ก็คือเนี่ยมันจะมีเครื่องมือตัวนึงที่พอผมมาถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะสามารถช่วยในการปั๊มเพชรให้กับเราได้เช่นกันก็คือกล่องที่ใช้ในการนะครับเปิดหาตัวที่เป็นเศษนะครับของระดับอีพิกอะไล่ย้อนไปนะตั้งแต่นู่นอะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กลงแล้วก็มาเป็นตัวชื่ออะไรนะนักดนตรีมาเป็นต้นสนจนถึงนักพยากรณ์เนี่ยไล่มาเรื่อยๆมีทั้งแบบที่เป็นเศษ10อันแล้วก็แบบเป็นตัวนะครับก็เหมือนกับได้เศษ20อันนะครับตรงเนี้ยทีนี้พอเวลาเราผ่านไปอะผ่านตู้ต่างๆมาเรื่อยๆอะไม่ว่าจะแบบหรือไปหาจากพวกดันมาสเตอร์ใดๆก็ตามนะครับแล้วไอ้ตัวพวกนี้ดังกล่าวเนี่ยหลายๆตัวเราไม่ได้ใช้อ่ะจนบางทีเราแทบจะลืมไปอ่ะเราปั้นมันจนแบบเสร็จเพียงพอที่จะทำ5ดาวลงแล้วอ่ะไอ้กล่องพวกนี้มันจะกลายสภาพเป็นเนี่ยเพราะคือเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับตัวที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นมีให้เลือกเป็นเพชรนะครับก็คือของที่เป็น10เนี่ยจะได้ 2,500 เพชรแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวที่มันครบแล้วหมดเนี่ยก็จะได้ถึง 5,000 เพชรนะครับซึ่งหลายๆตัวอย่างมากระลงเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้เราแทบจะทิ้งมันไปได้เลยอ่ะตั้งแต่การกดตู้เรียนของมันอ่ะมันจะถึงตัวที่เป็นนักดนตรีก็ไม่ได้ใช้ตัวลูกสนผมก็ไม่ได้ปั้นแต่จนกระทั่งมันเต็มไปเองของมันอ่ะจนถึงเนี้ยน้ำพยากรณ์ที่ผมปั้นให้มันเต็มด้วยกล่องนะอย่างกล่องที่ได้เยอะๆตอนที่เล่นกิจกรรมรถไฟเนี่ยของมิลกี้เวย์เนี่ยเขาได้กล่องเนี้ยมาเกือบ20อันผมก็ไปกดตัวที่เป็นมิลกี้เวย์กับตัวน้ำพยากรณ์จนครบพอตัวพวกเนี้ยมันครบหมดแล้วอ่ะเราก็จะทำการเปิดกล่องพวกนี้นะครับก็รับเพชรอันนี้ก็1กล่อง 2,500 อันนี้ก็ 2,500 เดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่ตัวเก่าๆนะครับก็ไล่เปิดมาให้หมดจนถึงนักพยากรณ์แล้วก็จะมีที่แบบเป็นตัวนะครับตัวนี้ก็ได้อีก 5,000 แล้วก็มีกล่องในอันนี้ก็ครบแล้วนักพยากรณ์ได้ 5,000 เนี่ยเปิดกล่องเก่าๆเนี่ยก็ได้ไปแล้ว 20,000 นะของผมที่เหลือก็แค่ร้อยพวกตัวพวกเนี้ยให้ดาวมาเต็มอย่างของมิลกี้เวย์เนี่ยตอนนี้ผมก็3ดาวลุ้งแล้วก็แล้วแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นต้องใช้มันก็อาจจะกดเพื่ออัพดาวไว้5ดาวลุ้งก่อนแล้วค่อยมาเก็บตัวที่เป็นเพชรที่หลังก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีลายไปบูคายโดนัทลูกพุนจนถึงกาวียามันนะครับแต่เป็นตัวก็เช่นกันพวกเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ผมจะสามารถยังก็คือกล่องเนี้ยมันจะได้มาเรื่อยๆอยู่แล้วจากกิจกรรมต่างๆไล่กันไปนะครับก็แค่ว่าคำนวณให้ดีๆว่าตัวไหนไม่จะเป็นต้องใช้ก็อาจจะไม่ต้องไปกดดาวมันก่อนเราจะกระทั่งมันเต็มไปเองอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณกดตู้ใหม่ๆมันก็จะมีโอกาสได้ตัวตู้เก่าๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราประหยัดเพชรไปมากและทำให้เรามีเพชรเพียงพอนะครับที่แบบรอบนี้ผมใช้เยอะนะกดมาการินไปไม่เยอะมากแต่ว่าใช้ในการสุ่มเนี่ยเปิดตัวที่เป็นการ์ดอัปตาเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าโฮลี่ผมต้องการไงแต่ว่าในตู้ต่อๆไปก็อาจจะเป็นพักไปบ้างเพื่อแบบให้เพชรมันรีขึ้นมาตอนนี้ก็มีกลับมาที่320,000ก่อนตู้ต่อไปเข้ามาเนี่ยผมก็กะว่าจะมีให้ได้สัก 400,000 เนี่ยก็จะเข้าสู่นะครับที่จะเป็นหลุมอนันต์ของผมในการปั้นเพชรให้เพียงพอโดยเราไม่ต้องไปเติมแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับเพชรได้เลยนะครับสามารถเล่นสายฟรีสายเติมน้อยได้แบบยาวๆโดยมีเพชรเพียงพอนะครับก็รวมๆกับพวกเทคนิคที่เกี่ยวกับการดองเพชรการใช้งานเพชรอย่างถูกต้องนะครับก็น่าจะทำให้เพื่อนๆนะครับที่แบบใช้หลักการนี้มีเพชรได้เพียงพอในอนาคตด้วยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ได้สำหรับบางคนนะสำหรับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ